รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพอคุณนึกถึงไส้กรอกเยอรมันปุ๊บนี่คืออะไรฮะไส้กรอกเยอรมันก็คิดถึงอาหารที่เป็นอาหารเยอรมันอาจจะมีมันบดอาจจะมีมันต้มใช่เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะฮะผัดเบคอนผัดไส้กรอกจนแบบว่ามีสีเหลืองสวยแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำสตูในนี้เลยง่ายมากๆดูยังไงว่าได้ที่แล้วคะต้องหยิบมาชิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับนานาและเท็ดดี้ในรายการฟู้ดไฟต์โต๊ะศึกครัวเดียวกันค่ะทุกวันฟู้ดบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แต่ที่น่าสนใจคือโจทย์ของเราในวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆมันเหมาะกับพวกเราจริงๆคืออะไรฮะพวกอกไก่คลีนๆอย่างเงี้ยเหรอครับผักโอ้ยโจทย์ของเราในวันนี้นะครับคือไส้กรอกเยอรมันพอคุณนึกถึงไส้กรอกเยอรมันปุ๊บนี่คืออะไรฮะคือความจริงแล้วจากโจทย์อ่ะมันเป็นของพร้อมรับประทานเพียงแค่อุ่นร้อนก็รับประทานได้แต่เขาให้โจทย์มาแล้วก็แปลว่าเขาอยากให้เราทำเมนูที่มันสร้างสรรค์ไม่เราคิดว่าโจทย์แบบนี้มาคืออยากได้กินกลิ่นอายของวัฒนธรรมนิดหน่อยขอโทษนะถ้าโจทย์เป็นไส้กรอกอีสานนี่คือคุณก็ต้องใส่เปลี่ยนเมนูเอากระติบวางเลยเราก็เล่นง่ายเหมือนกันนะปกติแล้วถ้าพูดถึงไส้กรอกเยอรมันคุณคิดถึงยังไงบ้างครับไส้กรอกเยอรมันก็คิดถึงอาหารที่เป็นอาหารเยอรมันอาจจะมีมันบดอาจจะมีมันต้มใช่อาจจะมีขาหมูหรืออาจจะมีผมคิดถึงขาหมูซาวเค้าแล้วก็มันผัดก็คิดถึงเป็นแบบเมนูสไตล์ของเยอรมันเลยซึ่งคนไทยก็ชื่นชอบนะใช่เราชอบแต่วันนี้ขาหมูไม่มีจริงๆเพราะกลัวมาแย่งซีนกับไส้กรอกไม่ใช่หรอกแอบกินไปหรือเปล่าเมื่อคืนเราก็เลยจะทำเมนูสตูไส้กรอกเยอรมันกับมันบดค่ะโอ้โหแค่ชื่อก็น่ากินแล้วเนาะเป่ายิ่งฉุดดีกว่าครับว่าใครเป็นคนทำ1 2 3ผมเป็นคนสั่งเองนะฮะผมอยากให้เทรนนี่คนนี้เนี่ยได้ซึมซับวัฒนธรรมการกินที่ถูกต้องนะครับมาพร้อมๆกันเลยครับมาครับเมนูในวันนี้ขอเสนอสตูไส้กรอกเยอรมันกับมันบดไส้กรอกเยอรมันที่เป็นดังอาหารประจำชาติของชาวเยอรมันที่นำมารังสรรค์เป็นเมนูสตูที่มีน้ำเข้มข้นจากเครื่องเทศเสิร์ฟพร้อมกับมันบดอย่างดีรสชาติแสนอร่อยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับโจทย์ของเราในวันนี้นี่เลยนะฮะไส้กรอกเยอรมันนะครับก็มันก็มีหลายเขาเรียกว่าหลายแบบประเภทหลายแบบแฟรงก์เฟิร์ตก็มีบราสเวิร์ตก็มีแต่นี้เราใช้เป็นบราสเวิร์ตนะฮะก็จะมีกลิ่นเครื่องเทศอ่อนๆนะครับเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไส้กรอกเยอรมันเนี่ยนะฮะมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วกันอยากได้แบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยแบบช้างๆอ่ะน้องเคยเห็นช้างไม่เอาละทำไมเล่นครึ่งเดียวอ่ะรอบนี้คุณหน้าคุณไม่ตามเนี่ยผมก็เลยไม่ได้จริงๆ4ท่อนไหมคะเชฟเอาเลย4นะคะตรงๆนะคะเชฟถูกใจไหมคะหั่นแล้วนี่จริงๆปกติถ้าเราไม่เอาไปทำอะไรเลยก็เอาไปลวกได้แล้วก็กินเลยนะฮะแต่ก่อนที่จะลวกก็อาจจะต้องเจาะรูนิดนึงนะฮะเพราะว่าไม่งั้นลวกปุ๊บเดี๋ยวเขาอาจจะความร้อนเนี่ยทำให้ตัวไส้กรอกเขาระเบิดเสียทรงไม่สวยนะเนี่ยใช่ป่ะเอาคุณหาข้อมูลมาแล้วนี่คุณก็พูดสิมันเป็นไหนสัญชาตญาณลิงก์ไหนยิ่งสักฟู้ดเฮ้ยเว็บไซต์นี้เขาดีมากนะคุณตั้งกระทะเลยสิคะเชฟคุณรออะไรได้ครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเขาเรียกว่าคาราเมลไลซ์นี่เป็นไงแปลว่าอะไรคะหวานหวานไหมไม่คาราเมลคือทำให้มันมีสีน้ำตาลนะครับก็คือตัวไส้กรอกของเราเนี่ยจริงๆอร่อยแล้วล่ะนะแต่ว่าเราอยากให้ผิวข้างนอกเนี่ยเขามีเกรียมๆนิดๆนะฮะก็คือ color is flavor นี่เป็นไงวันนี้แบบดูอินเตอร์โดนอบรมมาเยอะใส่น้ำมันนะครับน้ำมันที่เราเลือกใช้นะฮะนี่เลยนะฮะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับผัดแบบนี้คือใช่เลยเอาเบคอนนะฮะคือจริงๆจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าในไส้กรอกของเราเนี่ยมีส่วนผสมที่เป็นไขมันอยู่แล้ว
แต่พูดจริงๆว่าช่วงเนี้ยดูซุบซุบไปผมก็ต้องบำรุงนิดนึงโอเคน้ำมันร้อนๆนะครับก็ใส่เบคอนลงไปฮะคุณทำไม่ใช่เหรอเห็นคุณพูดอยู่ก็เลยไม่อยากขัดคุณนี่แบบไม่ไหวจริงๆเลยนะแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายครับคุณเท็ดดี้จังหวะการผัดแบบนี้ผมบอกเลยเราจะทำอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นวันแพนวันพอตสตูถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยกระทะของเรานะฮะคือมันห้ามติดอะแล้วคุณมั่นใจได้เลยนะว่าอันนี้คือแบบเขาเคลือบมาดีมากด้วยความที่เราใช้อย่างที่เท็ดดี้บอกวันแพนวันพอตสตูคือทุกอย่างอยู่ในหม้อนี้จะผัดเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำสตูในหม้อนี้เลยภาชนะที่เลือกใช้สำคัญมากเราสองคนก็เลยเลือกใช้กระทะนอนสติ๊กตราหัวมาลายค่ะนี่นะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะฮะผัดเบคอนผัดไส้กรอกจนแบบว่ามีสีเหลืองสวยแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำสตูในนี้เลยง่ายมากๆซื้อกระทะใบนี้มาใบเดียวทำได้เลยนะฮะโอ้โหช่างเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าจริงๆกับกระทะนอนสติ๊กตราหัวม้าลายดูยังไงว่าได้ที่แล้วคะต้องหยิบมาชิม ไม่ได้ใช่ไหมฮะก็ชิมได้แต่ความจริงแล้วคืออย่างที่เท็ดดี้บอก color is flavor ใช่ไหมเราต้องการให้ไส้กรอกของเรามีสีออกหน่อยนึงเนื่องจากสีที่เกิดขึ้นจะมีรสชาติเข้มข้นที่ออกมาด้วยระหว่างที่รอนะฮะเราจะต้องกินผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งนะครับดูสัดส่วนไม่ถึงครึ่งนะคิดว่าหลับตาข้างหนึ่งแล้วกันครับส่วนใหญ่แล้วนะฮะอาหารฝรั่งก็จะมีหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็เราเพิ่มความจี๊ดจ๊าดเข้าไปนิดนึงนะครับมันจะมีกลิ่นหอมๆด้วยอันนี้ก็คือพริกฝรั่งนะครับหรือว่าเบลเปเปอร์นะฮะไม่มีรสเผ็ดแต่มีกลิ่นหอมๆยิ่งสุกยิ่งหวานค่ะใช่ครับเหลืองแดงเขียวเลยนะครับแล้วก็อยากให้ตัวสตูของเรามีเนื้อมีหนังเข้ามาหน่อยนะครับกัดเข้าไปนุ่มๆก็แครอทหั่นเต๋าแบบนี้นะครับโอเคหอมหัวใหญ่นะฮะนิดนึงจริงๆนะนิดนึงจริงๆคือบางคนอาจจะกินไม่ได้ฝรั่งบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ว่าผมว่ามันเป็นรสชาติที่ดีเวลาทำพวกสตูอะกระเทียมเพียงแค่กลีบเดียวจะทำให้รสชาติเขาเข้มข้นขึ้นครับผมก็บุบๆนิดนึงนะครับผัดให้หอมๆเนาะพริกฝรั่ง3สีครับเจตนาที่วางทิ้งไว้แบบนี้หน่อยนะคะเราต้องการให้ผักของเราเนี่ยเกรียมนิดนึงบางส่วนด้วยอย่างน้อยเนี่ยกลิ่นมันจะออกมาจากกระทะตรงนี้แหละแล้วหลังจากที่คาราเมลไลซ์ผักกับไส้กรอกแล้วใส่น้ำลงไปพวกความเข้มข้นที่อยู่ในกระทะก็จะยังอยู่ในหม้ออร่อยๆของเราสุดยอดเลยสุดคุณใช่ไหมเก่งสุดคุณ212224ไม่ขำด้วยไม่เป็นไรอันนี้แครอทนะครับเอาละครับระหว่างที่ผัดอยู่นะฮะเราก็อยากให้มีกลิ่นหอมเนาะเราก็อาจจะใส่สมุนไพรลงไปนะฮะอันนี้จะเป็นใบทามแห้งนะครับใครมีแบบสดก็ได้ที่ไทยหาสดราคาค่อนข้างสูงแล้วก็เก็บยากค่ะก็ถ้าซื้อแบบแห้งไว้กลิ่นก็จะแตกต่างหน่อยนึงแต่ก็ใช้แทนได้ใช้ได้โอ้โหคุณน่ะโอ้เกินไปอ่ะอันนี้ใบกระวานนะครับหลังจากได้ที่แล้วคุณจะเห็นว่าผักของเราเริ่มซุปเนาะยังไงเราก็ต้องใช้เวลาเพราะเราตั้งใจหั่นแครอทชิ้นใหญ่หน่อยเพราะว่าหลังจากเขาสุกนุ่มแล้วเนี่ยเขาได้ยังเหลือเป็นชิ้นชิ้นถ้าเราหั่นเป็นเต๋าเล็กๆๆๆๆอ่ะเวลาสุกแล้วเขาจะหายหมดเลยเนาะหายไปเลยเอาละครับหลังจากเราผัดจนได้ที่นะฮะผักเริ่มฟุบนะฮะอันนี้จะเพิ่มส่วนผสมที่เป็นแบบว่าสีสันนะครับแล้วก็รสชาติที่เข้มข้นขึ้นจากมะเขือเทศนะครับใส่ลงไปเลยสำหรับเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเป็นชิ้นหรือมะเขือเทศที่เป็นเพสอ่ะหลังจากใส่ลงไปเสร็จแล้วเราชอบให้เขาระเหยไปหน่อยนึงก่อนแล้วค่อยเติมน้ำคือจริงๆถ้าอย่างที่เมื่อกี้เจ๊บอกถ้าเป็นมะเขือเทศเผ็ดเนี่ยคือมะเขือเทศเข้มข้นส่วนใหญ่เขาก็นิยมนะเอามาผัดพอผัดจะเกิดสีเนาะแต่อันนี้ก็ง่ายๆเราจะได้มีเนื้อกินเข้าไปด้วยหลายคนน่ะใช้ช็อตคัทด้วยการใส่ซอสมะเขือเทศคือจริงๆมันก็ได้แต่ว่ารสชาติมันจะต่างไปอ่ะถ้าเกิดใส่ซอสมะเขือเทศอ่ะอยากให้คุณระมัดระวังเรื่องเครื่องปรุงที่ใช้เพราะในซอสมะเขือเทศมีน้ำตาลแล้วก็มีเกลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาคุณใส่เกลือคุณต้องระวังนะเพราะเดี๋ยวไม่งั้นรสชาติมันจะจัดเกินไปมันทำได้ไงแล้วมันก็ลดระยะเวลาได้ดีด้วยแต่อันนี้แล้วแต่สูตรใครก็สูตรใครเอาละครับตอนนี้นะฮะเราใส่ผักทุกอย่างลงไปเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการเคี่ยวนะครับเป็นอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันนะฮะในสไตล์อาหารตะวันตกที่นิยมใช้แอลกอฮอล์นะที่จะทำให้ตัวสตูหรือซุปเนี่ยมีรสชาติที่มันแบบว่าหอมยิ่งขึ้นนะครับส่วนวันนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นสไตล์เยอรมันเราก็อาจจะมีเป็นเบียร์นะครับแต่ว่าเราไม่ได้กินแอลกอฮอล์นะถูกไหมเพราะว่าโดนความร้อนก็จะระเหยไปโดนความร้อนก็จะระเหยไปนะครับแล้วก็เป็นสูตรของเขานะคล้ายๆกับ
Oktoberfest ตัวเราจะใส่เบียร์นะคะอันนี้ใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์จะหายไปหลังจากโดนความร้อนเนาะสำคัญคือไฟแรงนะครับเอาไฟแรงๆนะฮะแอลกอฮอล์เขาจะได้ระเหยไปจากนั้นก็เปิดไฟให้แรงขึ้นครับเพื่อที่จะได้ให้แอลกอฮอล์ในเบียร์เนี่ยระเหยออกไปเหลือไว้เพียงแค่กลิ่นบางๆเพื่อชูให้อาหารนั้นน่าทานมากขึ้นคือเมื่อกี้เราใส่ตัวแอลกอฮอล์ลงไปเยอะมากตอนนี้เขาเริ่มระเหยละมันจะลดลงมันจะมีความเข้มข้นนะมีรสชาติขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำเปล่าด้วยความที่เราต้องการเคี่ยวผักต่อให้เขานุ่มเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเคี่ยวแค่นี้หลังจากที่ผักนุ่มก็คือเราจะไม่เหลือน้ำสตูเลยเราก็เลยเติมน้ำลงไปช่วยนะคะนิดนึงจริงๆตรงนี้นะฮะถ้าคุณมีน้ำสต็อกก็ได้นะฮะใช่แต่ก็ระวังความเค็มนะคะลองชิมก่อนว่าสต็อกของเรามีรสชาติเค็มมากเค็มน้อยยังไงหลังจากใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มปรุงรสได้เลยโอเคพริกไทยนะคะปาปริก้าครับเกลือป่นค่ะขยับไว้หน่อยมันจะข้นขึ้นไหมครับคุณใส่น้ำผิดหรือเปล่าคุณตวงผิดหรือเปล่าฮะเข้าใจว่าตรงผิดเหมือนกันแต่ว่าเชื่อแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากเคี่ยวไปเขาจะงดลงจริงๆไม่พูดเล่นแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ไหวจริงๆคือแขกมาแล้วหรือต้องเสิร์ฟแล้วแล้วแบบทุกอย่างมันเจิ่งนองไปหมดแต่ว่าผักนุ่มแล้วก็อาจจะสามารถเพิ่มก็คือแป้งผสมน้ำลงไปคนก็ได้ส่วนผสมก็จะข้นขึ้นอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าความอร่อยที่เกิดขึ้นจากการเคี่ยวจริงๆกับการแอบใส่แป้งผสมน้ำต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะบางสูตรเขาเลยให้ใส่ตัวพวกมันฝรั่งผักที่เป็นแป้งเข้าไปเพื่อเป็นของที่ทำให้ส่วนผสมของเราข้นแล้วไส้กรอกนะฮะแนะนำว่าถ้าเคี่ยวนานๆแบบนี้ผมแนะนำให้เป็นไส้กรอกที่เป็นคล้ายๆเนื้อเยอะๆหน่อยนะมันจะยิ่งนุ่มยิ่งอร่อยนะถ้าบางทีไส้กรอกของเราแบบเป็นแบบคล้ายๆแบบผสมมาแป้งมีแป้งบ้างอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เข้ากับสูตรนี้ไงต้องบอกกันก่อนก็อยากแนะนำเพราะว่าเห็นวันนี้ธีมเป็นไส้กรอกเยอรมันที่มีหลายประเภทนะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวไปสักพักนะฮะระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาทำมันบดกันไหนบอกง่ายใช่ไหมต้องรีบทำตื่นเต้นอะช่วงหน้ากับสตูไส้กรอกเยอรมันกับมันบดกับขั้นตอนของการทำมันบดที่ง่ายแสนง่ายจะเป็นยังไงนั้นช่วงหน้าครับคือหอมมากหอมกว่าสตูอีกแล้วทำทำไมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหขอโทษละมุนนะดีมากช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูต้มหัวปลาแซลมอนใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองโชยุพริกไทยป่นน้ำมันงาและมิรินคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางรอจนเดือดใส่หัวปลาแซลมอนหัวไชเท้าแครอทเห็ดหอมสดหอมหัวใหญ่ขิงแก่กระเทียมจีนและต้นหอมญี่ปุ่นต้มนาน1ชั่วโมงหรือจนส่วนผสมหัวปลาแซลมอนและผักสุกนุ่มตักใส่ภาชนะโรยต้นหอมญี่ปุ่นซอยและพริกชี้ฟ้าแดงซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูต้มหัวปลาแซลมอนคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaotong.com และ Lazadaสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกับช่วงที่2กับเมนูสตูไส้กรอกเยอรมันกับมันบดกับขั้นตอนของการทำมันบดที่ง่ายแสนง่ายแต่มีความอร่อยที่แสนจะไม่ธรรมดาจะลงตัวขนาดไหนต้องไปลุ้นกันครับเอาไหนคุณบอกคุณจะมาผมละสายตาจากตรงนี้ไม่ได้มันอย่างนั้นแหละหอมมากหอมมากๆตอนนี้คือสังเกตดูนะฮะตอนนี้คือเริ่มเคี่ยวแล้วนะฮะแล้วก็งวดลงมันเริ่มข้นขึ้นนะกลิ่นหอมว้าวนะฮะค่ะมันบดของเราวันนี้ไม่ยุ่งยากอีกต่อไปเพราะเราใช้มันฝรั่งบดสำเร็จรูปและซอสเกรวี่พร้อมปรุงตราโดโบนี่ไงเนี่ยฉีกกฎการทำมันบดเดิมๆเลยใช้คำว่าฉีกกฎเลยนะเขาล้างภาพจำของเราไปเลยความวุ่นวายทั้งหมดหายไปอยู่ในซองนี้คุณเปิดขึ้นมาครับเขามีอะไรบ้างครับในซองจะมี
หนึ่งซองเล็กอันนี้เป็นซองเกรวี่นะคะเราแยกไว้ก่อนแล้วเป็นผงเนี่ยคือมันฝรั่งที่เป็นผงแล้วเราเอามันฝรั่งที่เป็นผงเนี่ยแล้วใส่ลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นมันบดนะจากนั้นเราจะใส่น้ำร้อนลงไปค่อยๆเติมน้ำร้อนแล้วก็คนเขามีสูตรพิเศษด้วยนะคุณอ่านละเอียดหรือเปล่าว่าผมอ่านให้นะหากต้องการให้น้ำเนื้อมันฝรั่งเนี่ยนุ่มขึ้นปกติแล้วเนี่ยคุณใช้น้ำร้อนครึ่งถ้วยตวงถ้าอยากได้แบบเนื้อมันบดนุ่มๆเลยนะเขาบอกว่าให้ใส่เพิ่มอีก1ช้อนโต๊ะคุยคือนี่กลิ่นมาแล้วว่าแล้วคือคนไวมากคุณดูดิแต่ถ้าอยากได้เนื้อมันฝรั่งที่หอมยิ่งขึ้นมันยิ่งขึ้นคุณรู้ไหมฮะต้องทำยังไงใส่เนยไม่ใช่ครับคงง่ายมากๆคุณไม่ต้องไปหาซื้อเนยคุณแค่เปลี่ยนจากน้ำเนี่ยเป็นนมแค่นั้นเองโอ้โหเป็นไงล่ะคือหอมมากหอมกว่าสตูอีกแล้วทำทำไมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหขอโทษละมุนนะดีมากแม่เป็นการทำมันบดที่ไวจริงๆครับช่างง่ายดายเหลือเกินครับแบบวางแบบอาร์ตๆเลยมันต้องคุณคูณขึ้นมาสิคุณคูณโป๊ะไปมันก็แบนอ่ะเสิร์ฟคู่กับสตูของเราครับอ่ะขั้นตอนนี้ก็เพียงแค่ตักสตูไส้กรอกเยอรมันที่เคี่ยวจนน้ำในคนได้ที่ครับเสิร์ฟลงไปในจานได้เลยเรียบร้อยแล้วชื่อเมนูว่าอะไรครับสตูไส้กรอกเยอรมันกับมันบดค่ะสตูไส้กรอกเยอรมันกับมันบดเสร็จแล้วครับสตูที่มีน้ำเข้มข้นและมีกลิ่นหอมจากเครื่องเทศพร้อมด้วยความแน่นเต็มคำของไส้กรอกเยอรมันที่ลงไปเคี่ยวจนซึมซับรสชาติของน้ำสตูจนเข้มข้นเสิร์ฟพร้อมกับมันบดเนื้อเนียนที่ทำได้ง่ายแสนง่ายเมื่อทานคู่กันแล้วจะอร่อยแบบฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวไม่พูดอะไรเลยเหรอครับต้องกินให้หมดก่อนแล้วค่อยพูดคือเราชอบที่เคี่ยวนานเพราะว่าหลังจากเคี่ยวเสร็จแล้วอะความเค็มแล้วก็รสชาติต่างๆของไส้กรอกมันออกมาในสตูหมดเลยวันนี้เรามีเมนูกิมอี่ผัดไทยจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางใส่หอมแดงซอยกุ้งแห้งเนื้อเต้าหู้เหลืองและไชโป๊สับหยาผัดจนกุ้งเหลืองกรอบเล็กน้อยใส่กุ้งสดเกี๊ยมอี่และน้ำผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายพริกขี้หนูป่นน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันใส่ถั่วงอกและกุยช่ายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักเกี๊ยมอี๋ผัดไทยใส่ในภาชนะจัดรับประทานคู่กับต้นกุยช่ายและหัวปลีถั่วงอกเด็ดรากใบบัวโบกมะนาวพร้อมเสิร์ฟค่ะทางหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะThank you.
ช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้สุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับสตูไส้กรอกเยอรมันกับมันบดที่แสนจะน่าทานนั้นจะมีความลงตัวแค่ไหนต้องไปฟังจากปากของคุณเท็ดดี้และคุณนานากันครับในจานดูใหญ่นะพอเราทำดีทุกอย่างปุ๊บนี่คือสิ่งที่เราได้รับตอบแทนหลังจากที่เราทำจานใหญ่เสร็จปุ๊บนี่คือข้อที่เขาให้เราชิมนี่ทีมงานให้เราชิมว่าฝีมือเราอร่อยไหมอ่ะคุณกินก่อนเลยครับมาวิชอบมันบดที่เนื้อแบบนี้มากเลยดีมากไม่พูดอะไรเลยเหรอครับต้องกินให้หมดก่อนเราค่อยพูดคือเราชอบที่เคี่ยวนานเพราะว่าหลังจากเคี่ยวเสร็จแล้วอะความเค็มแล้วก็รสชาติต่างๆของไส้กรอกมันออกมาในสตูหมดเลยแล้วก็สูตรปกติที่เขาใส่เขาใช้ไส้กรอกไม่ค่อยมีใครใส่เบคอนแต่พอพวกเราใส่เบคอนเข้าไปอะในสตูของพวกเรามันมีกลิ่นของเบคอนแล้วก็น้ำมันเบคอนเข้ามาด้วยมันทำให้อร่อยยิ่งขึ้นที่อร่อยที่สุดสำหรับเราวันนี้คือมันบดเรารู้สึกว่ามันบดรสแบบนี้ทานกับสตูแบบเนี่ยเราใส่สองห่อก็ไม่พอเราสองคนใช้คำว่าเราอ่ะคนเดียวคนเดียวก็ไม่พอ โอ้ดีมากจริงๆแล้วก็ปัจจุบันมันง่ายมากๆแล้วอยากให้คุณผู้ชมลองเอาไปทำทานกันดูค่ะใช่ครับเมนูวันนี้ถ้าแบบพูดชื่อขึ้นไปหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหทำยากใช้เวลานานเตรียมของเยอะแต่จริงๆวันนี้เราสองคนทำให้เห็นเลยว่าเฮ้ยทำแป๊บเดียวจริงๆนะครับทำง่ายๆแบบนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับลองทำตามกันดูนะครับแล้วก็มาแชร์ด้วยว่าอร่อยขนาดไหนนะครับของแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับสตูไส้กรอกเยอรมันกับมันบดที่เข้มข้นในรสชาติแถมทำได้ไม่ยากยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทดลองทำกันได้เลยนะครับค่ะกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในรายการฟู้ดไฟโต้สึกครัวเดียวกันนะคะทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอคุณนึกถึงไส้กรอกเยอรมันปุ๊บนี่คืออะไรฮะโอ้โหมันจะเว็บกินเลยนะครับมันจะเอามาทำเมนูอะไรอ่ะคุณเข้าใจใช่ไหมฮะรายการครึ่งชั่วโมงใช่ก็คือเว็บไงสอนเว็บสอนต้มสอนลวกอะไรอย่างงี้ป่ะก็ได้นะเอาไหมคุณหั่นอะไรเนี่ยก็หั่นเสร็จแล้วก็เจาะตรงนี้ไว้ไงเราไม่อยากให้ไส้กรอกแบบทรงมันไม่ค่อยสวยอยากให้เป็นแบบคุณนอกบทไงเมื่อกี้คือถ้าเมื่อกี้ผมอธิบายว่าเออตอนลวกนี่ไงแล้วถ้าเอาไปกรีดก็แบบนี้ก็ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เดี๋ยวให้คุณพูดอีกทีก็ได้ค่ะไม่พูดละ